สวัสดีครับทุกๆคนหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนคลิปนี้ก็ยังอยู่กับของเก่าเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามาดูผมจะมาบอกวิธีซ่อมพัดลมนะครับทุกคนวิธีการซ่อมพัดลมนะครับต้องมีข่าวปลานะครับตัวดำๆบนซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนะครับของผมมีเยอะๆใครมีอย่าทิ้งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับท่านผู้ชมใครมีครับมีพัดลมเสียประมาณ 3-4 ตัวครับไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรนะครับเอาอะไรเก่าที่มีนะครับแกะออกมานะครับท่านผู้ชมแกะออกมาแล้วก็มาซ่อมดัดแปลงนะครับซ่อมแซมใส่กันจากอะไรตัวนี้มาใส่อีกตัวหนึ่งก็สามารถใช้ได้นะครับพัดลมนะครับตัวดำๆข่าวปลานะครับมีประโยชน์มากมายนะครับประโยชน์ของข่าวปลาตัวนี้ก็คือช่วยให้พัดลมหมุนไวขึ้นครับเราจะใส่2ตัวกันเลยนะครับ2ตัวไม่ต้องใส่ตัวเดียวไม่ต้องเอาอันเก่าทิ้งนะครับท่านผู้ชมใส่อันเก่าไปเลยครับ2อันแล้วจะเพิ่มความแรงของพัดลมนะครับนี่ครับคือวิธีซ่อมง่ายๆนะครับนี่พัดลมกองอยู่นี้ของผมนี่ครับสามารถเอาไว้เป็นอะไหล่ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับใครอยากได้อะไหล่พัดลมนะครับเยอะแยะมากมายแวะเข้ามาหาผมได้เลยนะครับนี่คือวิธีการซ่อมพัดลมนะครับต้องมีตัวดำๆนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับใครมีของเก่าก็เก็บไว้นะครับวิธีซ่อมแซมบางอย่างครับซ่อมพัดลมครับหน้านี้หน้าร้อนนะครับโดยใช้งบ0บาทนะครับทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีตัวเดียวก็ต้องไปหาซื้อนะครับถ้าใครมี 4-5 ตัวก็ไม่ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมการนำพัดลมเก่ามาซ่อมใหม่จะทำให้เราช่วยประหยัดงบประมาณนะครับทุกคนนะครับทำให้เราไม่สิ้นเปลืองเงินนะครับนี่ครับพัดลมขาดไม่ได้ครับมีทุกหลังคาเรือนนะครับจำเป็นต้องใช้มี5คนก็คนละตัวไปเลยนะครับทุกคนพัดลมครับต่ออายุใช้งานไปอีกนะครับถ้าเราซ่อมเราก็ได้ประมาณสูงสุดก็ประมาณได้1ปีนะครับก็ใช้ได้นานอยู่นะครับหลายเดือนนี่ครับอย่างพัดลมตัวสีฟ้านี้ครับพัดลมตัวนี้สามารถซ่อมได้ครับพัดลมตัวนี้ครับส่วนมากแบบนี้ครับสีนี้ส่วนมากจะไหม้นะครับที่ซ่อมก็คือเปลี่ยนหัวได้เลยครับเปลี่ยนมอเตอร์นะครับถอดมอเตอร์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับท่านผู้ชมตัดสายไฟออกแล้วก็ต่อทั้งชุดเลยง่ายๆนะครับวิธีต่อของผมนี่ครับถ้าใครเสียดายโครงเก่าโครงยังสวยก็เอาที่มอเตอร์ที่โครงไว้ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวเอาเฉพาะมอเตอร์ใช้ได้ก็มาดัดแปลงไว้ใช้พัดเองครับหรือเพื่อนบ้านคนไหนสนใจมาขอซื้อเราก็สามารถซ่อมขายได้ก็เพิ่มรายได้ให้เราอีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการซ่อมพัดลมนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ